สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหลังดูหนังเรื่อง The Two Popes นะครับ The Two Popes นะฮะเป็นหนัง Netflix นะครับที่ได้ฉายโรงนะครับแล้วก็ได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยจะดูหนังเรื่องนี้นานแล้ว แต่ว่าจนแล้วจนรอดก็จะปัดผ่านเพราะคิดว่า1หนังต้องน่าเบื่อแน่เลยหนังต้องเครียดหนักแน่เลยหนังยาว2ชั่วโมงนิดๆนะครับเป็นเรื่องของโป๊ปนะครับโป๊ปคืออะไรคือพระสังฆราชนะครับพระสังฆราช2องค์เป็นยังไงอ่ะทีนี้มาดูว่าหนังมันอิงมาจาก based on true event นะครับจริงๆคือ true event ขนาดไหน true story ขนาดไหนไม่อาจทราบได้แต่ต้องบอกว่านี่คือหนังที่แบบเปิดโลกมากๆนะครับ amazing แล้วก็ตื่นตาตื่นใจทรงพลังระทึกใจนะครับและมีความรู้สึกแบบมันตรึงเราอยู่กับที่ตลอดเวลาเลยครับคือตอนแรกดูเผินแบบว่าเฮ้ยเราดูเพราะแอนโทนีฮอปกินมาเล่นอยากรู้ว่าถ้าแอนโทนีฮอปกินเนี่ยที่เราเคยเห็นเป็นฆาตกรโรคจิตฮันนิบาลเลคเตอร์เนี่ยเธออยากจะมาเป็นพระสังฆราชหรืออยากจะเป็นโป๊ปเป็นบาทหลวงอะไรเงี้ยมันจะอินขนาดไหนมันจะสมจริงขนาดไหนดูแล้วเชื่อเลยดูแล้วเชื่อและอยากจะเป็นบทบาทที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของเซอร์แอนโทนีฮอปกินนะฮะซึ่งมาเล่นประกบกับโจนาธานไพรส์ที่เคยเป็นผัวเอวิต้าผัวมาดอนน่าในหนังเรื่องเอวิต้านะครับบทตัวเนี้ยก็ไม่ได้เป็นดาราที่แบบป๊อปปูล่ามากการที่ดาราแก่ๆ2คนนะครับแบบ70 80แบบ70กว่า2คนมาประชันบทกันเนี่ยในเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนาการเมืองปรัชญาความคิดความดำดิ่งลงไปในห้วงของแบบจิตวิญญาณนะฮะแล้วก็เรื่องหนังว่าด้วยการเมืองเรื่องของศาสนาแบบเต็มๆคือไม่กักเลยว่าเนี่ยคือหนังการเมืองและเป็นหนังที่ว่าด้วยศาสนาเพียวๆนะฮะกับหนังจำลองเหตุการณ์ออกมาเป็นเหลือเรื่องของผู้ชาย2คนสูงวัยสวนะครับแก่ๆเลยเดินกันแทบไม่หวาดไม่ไหวนะครับที่ไม่ได้ชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่แต่โดยเริ่มนะครับคนหนึ่งฝันจะเป็นโป๊ปนะฮะอีกคนหนึ่งไม่ได้อยากจะเป็นโป๊ปนะฮะแล้วเขาก็พาเรากลับไปย้อนดูในอดีตว่าสองคนนี้เป็นยังไงมายังไงนะครับเรื่องนี่คือเรื่องราวของชีวิตของโป๊ปเบเนดิกต์ที่16นะครับซึ่งเป็นโป๊ปองค์ก่อนนะครับกับโป๊ปคนน่าจะคนปัจจุบันไม่แน่ใจนะครับที่เป็นชาวอาร์เจนตินานะครับโอ้โหใครจะเชื่อว่าหนังที่ว่าด้วยเรื่องของพระสังฆราชพระสันตะปาปา2คนมานั่งคุยกันทั้งเรื่องเกือบทั้งเรื่องนะฮะมันจะน่าสนุกได้ขนาดนี้นะครับก็ชื่นชมคือมันเป็นหนังที่เล่นยากเล่ายากแล้วก็ผมถามว่าเป็นหนังของทุกคนมั้ยเป็นหนังเฉพาะกลุ่มมั้ยผมว่าไม่นะนี่คือเป็นหนังที่บทมันมาดีจริงๆแล้วก็การเล่าเรื่องมันก็เล่าเรื่องแบบสมูทไปแบบคือเจาะลึกเลยอ่ะเราเจาะลึกไปถึงแบบความคิดความอ่านความเป็นมาเป็นไปของตัวละครหนังแบบโอ้โหแบบเรียกว่าไม่รู้นะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังประเทศอื่นหรือหนังที่คือมันทำได้เหรอหนังที่ว่าด้วยเรื่องของสังฆราชเรื่องของวงการสงฆ์เรื่องของวงการศาสนาที่ก็ไปถ่ายทำในวาติกันอะไรกันแบบเนี้ยแล้วก็เล่าเรื่องแบบไม่ได้กักไม่ได้เมมเลยอ่ะแต่มันมีเทคนิคในการเล่าเรื่องนะมันไม่ใช่แบบว่าอีนี่เหี้ยไอ้นั่นเลวไอ้นี่ดีไอ้นั่นชั่วมันไม่มีขาวมีดำนะครับแต่หนังเขาก็ใช้เทคนิคทางภาพยนตร์ในการถ่ายทอดความสัมพันธ์ความผูกพันความอะไรต่างๆเนี่ยของตัวละครอ่ะจากอดีตถึงปัจจุบันอ่ะก็คิดดูจากคนคนหนึ่งนะครับสัญญาณทางศาสนาสัญญาจากเขาผู้เป็นเจ้านะฮะเรื่องของความเชื่อของความศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลที่มันเป็นหัวใจของศาสนาคริสต์เนี่ยสามารถเล่าได้ในเวลา2ชั่วโมงสามารถเล่าถึงอัตชีวประวัติของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นผู้นำทางคริสต์ศาสนาเนี่ยถึง2คนด้วยกันนะครับในเวลาแค่2ชั่วโมงเฮียแม่งทำได้ยังไงมองเผินๆนะครับถ้ามองเผินๆรูปคนแก่2คนนะฮะโจนาธานไพรส์กับฮอปกินนั่งคุยกันแบบใส่ชุดเต็มยศเลยนั่งคุยกันแม่งใครจะคิดว่าแม่งจะสนุกแม่งใครจะคิดว่ามันจะเล่าได้ขนาดนี้นะฮะพอมาดูเมื่อกี้ดูรางวี่รางวัลคือตอนนั้นนะผมจำได้แหละว่าที่น่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือ
มันได้ชิงออสการ์ผมจำไม่ได้ว่ามันสาขาไหนก็คิดว่าคงเป็นสาขาการแสดงกันแหละคิดว่าฮอปกินคงได้ซึ่งก็จริงแหละฮอปกินได้ชิงสมทบชายมันก็จะไม่ผิดแล้วก็ไพรส์ได้ชิงนำชายนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้ชิงคือบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งก็เขียนบทโดยคนเขียนบท Theory of Everything นะฮะแล้วก็พุ่มกับก็ได้พุ่มกับเฟรนโดเมลเลเลสนะฮะผมมาเซิร์ชแล้วอ๋อพุ่มกับ City of God หนังบาซิลเรื่องดังเรื่องนั้นอ๋อโอเคก็เรียกว่าทีมงานมาเนี่ยแบบ full option มาแบบมาเต็มนะครับไม่ใช่แบบหนังกะโหลกกะลาอินดี้ที่แบบว่าอยู่ๆโผล่ขึ้นมาจากหลุมไม่ใช่มันเป็นหนังที่แบบหนังที่วางตัวแม่ตัวพ่อตัวเป้งๆมาอยู่ในจุดสำคัญแล้วแล้วก็ได้ฮอปกินมาเล่นในบทที่มีมิติความหลากหลายทางความรู้สึกทางอารมณ์นะฮะถ้าผมดูนะไม่ได้คล้ายตัวจริงเนี่ยไม่ได้คล้ายตัวจริงด้วยแต่เล่นแล้วเราเชื่อเลยว่านี่คือโป๊ปจริงๆแล้วก็ประชันกับไพรซ์ที่แบบน่าจะเป็นบทที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอยากจะให้ดูผมบอกเลยว่าอยากจะให้ดูว่าอยากมันเป็นหนังที่เหมาะกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยว่าเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ไหมสามารถประนีประนอมได้ขนาดไหนแล้วก็การเมืองเนี่ยในหนังสักเรื่องนึงเนี่ยเล่ายังไงให้มันสนุกนะฮะเล่ายังไงให้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถบันเทิงกับมันได้ว่าเฮ้ยการเลือกตั้งสันตปาปานะการเลือกตั้งสังฆราชไม่ใช่ว่าใครมันเลือกมาก็ได้นะเขามีการเลือกกันเป็นแบบไหนวิธีการยังไงขั้นตอนแบบไหนนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่การเลือกตั้งความเป็นมาเป็นไปของแต่ละคนที่จะเข้ามาในจุดนั้นในจุดที่จะเป็นผู้ถูกเลือกก็จะเป็นพวกบิชอปเป็นพวกแบบตำแหน่งพระคาร์ดินัลพระสูงๆเนี่ยมาได้ยังไงเขามีวิธีการคัดเลือกพระให้รับตำแหน่งยังไงแบบไหนแล้วก็เขามีเทคนิคในการดูยังไงการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเช่นคนที่จะเข้ามาเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นตำแหน่งถึงสูงเนี่ยเขามีข้อมูลแบบเบื้องลึกเบื้องหลังโอ้โหแบบเรียกว่าเช็คประวัติกันแบบโอ้โหละเอียดยิบนะฮะคุณเคยทำอะไรเคยมีคดีอะไรเคยทำผิดทำถูกทำอะไรล้มเหลวสำเร็จอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในข้อมูลหมดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าวาติกันแบบเนี้ยผมว่าการเมืองในระดับนานาชาติระดับประเทศระดับโลกผมว่าเขามีหมดแหละแม้แต่ไทยผมก็คิดว่ามีนะผู้นำคนนี้ส.ส.คนนี้นะการเมืองคนนี้ประวัติเป็นยังไงเคยทำอะไรมาชั่วดีเลวซามอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีหมดแหละความสนุกเนี่ยแต่ทำไมหนังไทยทำไม่ได้ไม่ผมไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่เก่งนะแต่คนไทยกับวงการหนังไทยวงการภาพยนตร์ไทยวงการเซนเซอร์ไทยมันมีอะไรลึกลับพันเขาเรียกว่าอะไรลึกมีเรื่องแบบมิติลี้ลับอีกมากมายที่มันทำให้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่สามารถทำในเมืองไทยได้ต่อให้มีคนทำเก่งแค่ไหนมันก็ทำไม่ได้นะฮะเพราะเราสร้างเงื่อนไขให้บางอย่างในประเทศนี้มันแตะต้องไม่ได้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาเรื่องอื่นก็รู้ๆกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัดเรื่องจัดเรื่องวงการหนังไทยออกไปก่อนตัดเข้ามาที่เรื่องศาสนานะครับความสัมพันธ์ของตัวละคร2โป๊ปเนี่ย2โป๊ปโป๊ปเก่าโป๊ปใหม่ตัวฮอปกินกับตัวไพรซ์เนี่ยมันมีจังหวะรับส่งที่แบบจังหวะสวรรค์สร้างมากๆนะฮะแล้วก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าดูแล้วแบบโอ้โหขนลุกนะบางทีมันขนลุกนะเรื่องของสัญญาณทรายจากพระเจ้าหรือว่าเรื่องของการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าเรื่องของความศรัทธาความรู้สึกความเชื่ออะไรแบบนี้ถ้าเล่าไม่ดีมันจะกลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์เรื่องงมงายเรื่องแบบว่ามิติพิศวงแบบคือเป็นศาสตร์ที่แบบมันไม่วิทยาศาสตร์อะแต่แล้วนี่เขาสามารถเล่าเรื่องศาสนาให้อิงมาเป็นการเมืองให้การเมืองมันกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็สามารถเอาคนดูอะเข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ว่าเออเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยมาอย่างเงี้ยมันมีความเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ได้รู้สึกไปได้มีอารมณ์ร่วมไปด้วยแล้วก็ได้ขบคิดไปด้วยว่าเออมันมีความเหมาะสมไหมมันการวางตัวแบบนี้คุณชอบแบบไหนแบบหนึ่งแบบสองแบบอนุรักษ์นิยมแบบเสรีนิยมแบบเข้าถึงประชาชนได้ไม่เข้าถึงประชาชนได้แบบโดดเดี่ยวแบบเพื่อนเยอะการมีผู้นำเนี่ยถ้ามีผู้นำที่ดีมันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สร้างสิ่งดีๆให้กับโลกได้ไม่ใช่แค่เรื่องของมัน
ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นการเมืองนะฮะอย่างที่บอกพระสันตะปาปานี่ก็เป็นการเมืองเราได้เห็นผลงานของสันตะปาปาเก่าๆเช่นจอห์นพอลที่2หรืออะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาไม่ได้ทำศาสนาเป็นศาสนาอย่างเดียวเขาใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางการเปลี่ยนแปลงสังคมทางการผลักดันสังคมอีกหลายๆอย่างถ้าหัวขบวนเนี่ยเขานำขบวนไปอีกทางหนึ่งท้ายขบวนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับบางครั้งมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงในสังคมนี้การที่จะอยู่อะไรกับอะไรเก่าๆอะไรซ้ำๆมันต้องรู้จักพอนะครับขนาดว่าตัวเบเนดิกต์ที่16เนี่ยเขายังไม่ตายนะเขายังรู้จักพอเขาเป็นโป๊ปปกติโป๊ปเนี่ยต้องตายคาตำแหน่งนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครั้งสุดท้ายที่โป๊ปลาออกนี่คือ700 800ปีก่อนนะครับแต่นี่เขาก็ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของวาติกันประวัติศาสตร์ของสังฆราชมันเป็นมายังไงมันมีแบบมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมีการใช้ภาษายังไงการดำเนินการการเขาเรียกว่าทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็รูปแบบประเพณีนิยมอะไรเงี้ยเขาสามารถทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเหมือนออกมาเป็นเหมือนเดอะคลาวด์ได้คือเหมือนสนุกอะเราเห็นประเพณีโบราณในราชสำนักในสถาบันศาสนาอะไรเงี้ยมันทั้งที่มันดูที่แบบถ้าเป็นของไทยคงจะแบบว่าสวดอะไรก็ไม่รู้แต่นี่คือเขาสามารถถ่ายทอดออกมาให้เป็นสิ่งที่เราคนดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้มันก็เลยอินไปกับเขานะครับแล้วก็รู้สึกเข้าใจนะครับในความรู้สึกและขนาดคนที่เขากระสันอยากเป็นมากๆเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้จักพอนะฮะอาจจะเป็นสัญญาจากพระเจ้าหรือมันอาจจะเป็นความคิดของเขาในตัวเองเขามีความรู้สึกพอเขาเป็นสังฆราชมากี่ปีถึงไม่ถึง8ปีด้วยนะครับแต่อีบางคนเนี่ยมันเป็นมาแล้ว8ปีมันก็ยังไม่รู้จักพอไม่รู้ว่าแดกยังไงไม่รู้จักพอนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับสันดานมันไม่เหมือนกันคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะละแล้วบางคนก็อาจจะถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้จักหยุดหรือรู้จักที่จะพักนะฮะแต่คนบางคนถ้ามันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพักก็ขอให้แม่งตายโหงตายห่านะครับสำหรับทูโป๊ปผมให้3ดาวนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับหนังแนวนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบหนังแนวอัตชีวประวัติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความที่เป็นดราม่าแบบดราม่าที่ว่าด้วยบทสนทนานะครับแต่ไม่ใช่ voice over นะเป็นดราม่าที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความผูกพันแล้วก็การผลักดันซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ถ้าคนที่ชอบหนังแนวนี้นะครับแนวชีวิตจริงแนวอัตชีวประวัติแนวดราม่าแบบลึกๆนิดนึงแบบผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะน่าจะชอบทูโป๊ปนะครับลองดูสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบก็เปลี่ยนนะครับแต่ผมบอกเลยชอบมากส่วนตัวชอบมากเป็นหนังที่ถือว่าทำออกมาได้ดีแค่กับทุกองค์ประกอบนะครับแล้วก็ภาพต่างๆนะครับฉากหลังความละเอียดความละเมียดละไมเนี่ยมันดูจริงไปหมดนะครับไม่นอกเหนือจากการแสดงที่แบบมันเนี๊ยบอยู่แล้วนะครับก็สมควรแล้วแหละครับที่เข้าชิงถึง3ออสการ์สำหรับหนังที่แบบไม่ได้จากหนัง Netflix นะครับแล้วก็ไม่ใช่หนังโด่งดังเป็นหนังปี2019นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะฮะแนะนำเลยถ้าใครอยากดูหนังแบบแนวแบบศาสนาที่มันไม่ได้ไสยศาสตร์ไม่ได้แบบบียอนอ่ะไม่ได้แบบไปถึงเพ้อฝันไปถึงแบบนรกสวรรค์อะไรแบบที่มันแบบเหนือมนุษย์อ่ะนึกออกไหมฮะแต่นี่คือเป็นหนังศาสนาที่เป็นมนุษยนิยมเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวความมีเลือดมีเนื้อนะครับของมนุษย์ความทะเยอทะยานของบางคนนะฮะความรู้จักหยุดของบางคนความพอเพียงนะครับเป็นความเรียบง่ายและสวยงามในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนของบิชอปของพระคาร์ดินัลของสังฆราชของโป๊ปหรือของใครก็ตามนะครับเมื่อเราได้เห็นชีวิตที่มันสมถะเรียบง่ายน่าชื่นชมแล้วกับเทียบกับอีกแบบนึงเราก็ได้เห็นตัวอย่างได้เห็นความเปรียบเทียบเปรียบเปยนะครับมันหนังที่ใช้ภาษาค่อนข้างรุ่มรวยมากนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่กระแดะเพราะมันก็เป็นหนังที่แบบนี่แหละเสน่ห์ของภาพยนตร์ที่บอกเนี่ยคือมันสามารถพาเราไปเห็นในสิ่งที่เราไม่น่าเชื่อว่าที่คนปกติจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาปรุงแต่งมันอยู่ในจังหวะที่มัน
มันแม่นยำอ่ะมันแม่นยำแล้วมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปหมดมันก็เลยทำให้รู้สึกว่านี่คือความสวยงามของภาษาภาพยนตร์เป็นความสวยงามของเรื่องราวนะฮะแล้วก็เทคนิคในการเล่าเรื่องนะฮะก็อย่างที่บอกไว้แค่นี้นะครับใครที่ชอบแนวนี้ไปดูเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันจะหนักบอกเลยครับนี่ไม่ใช่หนังหนักไม่ใช่หนังหนักหัวไม่ใช่หนังเครียดไม่ใช่หนังที่แบบน่าเบื่อมันจะแบบสตันน่ะกินโค้กด้วยได้นะกินโค้กกินขนมด้วยได้แต่ก็จะอยากกินดังเดี๋ยวแบบดังในแบบอ่านซับไม่ทันหนังใช้ภาษาทั้งอิตาลีอังกฤษสเปนนะฮะมีเยอรมันนิดหน่อยนะก็เรียกว่าผสมกันหลายภาษาไม่ใช่อังกฤษภาษาเดียวแน่ๆนะฮะก็แล้วผมเชื่อว่าแอนโทนีฮอปกินส์น่าจะเล่นเป็นโนเองด้วยโอ้โหจะเก่งไปไหนนะฮะเป็นหนังที่ดูเพลินจริงๆดูเพลินทั้งในแง่ของการศึกษาศาสตร์ภาพยนตร์การศึกษาวิธีการเล่าแล้วก็การศึกษาในเรื่องของการแสดงนะครับเป็นน่าจะเป็นงานที่แบบว่างานชั้นดีอ่ะไม่อยากให้พลาดนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมอย่าลืมไปดูกันครับใน Netflix นะครับยังมีอยู่นะครับยังไม่หมดอายุนะฮะมันที่ถ่ายๆดูไม่รู้เรื่องไม่รู้ดูเรื่องอะไรก็ต้องดูหมวด Award Winning ดู Award Winning ก็ดูกันเกือบหมดแล้วยังนี้ยังไม่ดูอ่ะดูซะไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะดูเรื่องอื่นต่อแล้วว่ามีเรื่องอะไรดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆคนรักการชมภาพยนตร์ที่รักทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับไปดูกันเนาะ The Two Popes แปลว่า2พ่อไม่ใช่ The Two Papa นะ Two Gigi Papa ไม่ใช่นะ The Two Popes นะฮะป๊อป2คนป๊อป2องค์นะฮะป๊อป2องค์ให้3ดาวสวัสดีครับบ๊ายบาย